กระแสความร้อนแรงของหมูเด้งฮิปโปแคละในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศทำให้ทุกวันนี้จากเดิมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเฉลี่ย 500-600 คนต่อวันพุ่งสูงขึ้นถึงกว่าวันละ 10,000 คนแน่นอนว่าสินค้าบริการและของสะสมที่มีหมูเด้งเป็นมาสคอตกลายเป็นที่อยากได้แก่ผู้สนใจหนึ่งในนั้นคือเสื้อเด้งและชุดเด้งหนึ่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวผลิตออกมาปรากฏว่านอกจากได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแล้วกลับมีเพจปลอมและแอบอ้างสินค้าของหมูเด้งจำนวนมากทางสวนสัตว์จึงต้องงดจำหน่ายเสื้อเด้งและชุดเด้งหนึ่งชั่วคราวมาแล้วถึงกระนั้นความนิยมของหมูเด้งทำให้ต้องเปิดจำหน่ายเป็นละลอกแต่ก็เตือนว่าไม่มีขายออนไลน์ทุกช่องทางอย่าหลงเชื่อคนที่มาทักให้สั่งเพราะคนที่ทักไปหาคือมิจฉาชีพอีกด้านหนึ่งความน่ารักของหมูเด้งทำให้เจ้าของสินค้าและบริการนำไปจัดทำเป็นของพรีเมียมหรือรายการส่งเสริมการขายซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้สิทธิ์บริษัทห้างร้านต่างๆนำลิขสิทธิ์หมูเด้งไปจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ทั้ง6แห่งตัวอย่างเช่น AIS จัดทำเสื้อยืดอุ่นใจ X หมูเด้งรุ่น Limited Edition ให้ลูกค้าใช้ AIS Point 500คะแนนแลกฟรีหรือสั่งซื้อผ่าน AIS Online Store ในราคา250บาทโดยทุก100บาทจากการจำหน่ายเสื้อ1ตัวมอบให้องค์การสวนสัตว์นันยางผู้ผลิตรองเท้าชื่อดังผลิตและจำหน่ายรองเท้าแตะช้างดาวหมูเด้ง Editionเปิดพรีออเดอร์ไปเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาโดยมียอดสั่งจองมากกว่า 16,000 คู่ปัจจุบันไม่เปิดให้สั่งจองแล้วต้องรอร้านรองเท้าที่สั่งจองนำไปขายหรือรอรองเท้าส่วนเกินและรองเท้ามีตำหนิที่คาดว่าจะจำหน่ายในเดือนมกราคม2568ร้านแบ็คแคนยอนออกเมนูที่ชื่อว่าฮิปโปวีนต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงเช่นมอคค่า Black Forest Frappe Black Forest Frappe และกาแฟชาไทยเย็นร้านกาแฟพันธุ์ไทยออกเมนูดับเบิ้ลหมูเด้งพันธุ์ไทยนมชมพูท็อปปิ้งด้วยวิปครีมและโอรีโอมีให้เลือกทั้งแบบเย็นและแบบปั่นแต่จำหน่ายเฉพาะที่ร้านพันธุ์ไทยสาขาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและอีก65สาขาในจังหวัดชลบุรีเท่านั้นและเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นสินค้าและบริการหมูเด้งออกมาอีกจำนวนมากให้ได้อุดหนุนและสะสมซึ่งองค์การสวนสัตว์ไม่ปิดกั้นหน่วยงานหรือเจ้าของสินค้าอื่นๆที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์หมูเด้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงติดต่อองค์การสวนสัตว์เพื่อเสนอสินค้าหรือกิจกรรมทางการตลาดหากผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์เช่นกัน